ไม่ทนแล้วกวางแฉลากไส้เคลียร์ชัดอมเลิกน้ำหวานแบบนี้อ่านแล้วร้องอุ้ยกวางเอบีน้องว่อตอบกลับชาวเน็ตปมสาเหตุเลิกน้ำหวานซาซาที่แท้จริงเอาไว้แบบนี้ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจสอแววจะจบไม่สวยหรือเปล่าหลังน้ำหวานซาซาหรือน้ำหวานพิมราประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับสามีกวางเอบีนอมอลหรือกวางสิริสินโชติวิจิตรนักร้องดังแล้วขณะที่ฝ่ายกวางได้ออกมาโพสต์เดือดเผยถึงสาเหตุเลิกอดีตหวานใจมันเกินจะรับไหวพร้อมระบุแคปชั่นว่าตามนั้นนะใครอย่าเพิ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมทั้งยังร้อนแรงขึ้นอีกเมื่อคุณแม่ของสาวน้ำหวานออกมาแชร์สเตตัสสุดแซ่บแบบรัวๆไม่ระบุว่าหมายถึงใครแต่อ่านแล้วมีสะดุ้งทว่าเมื่อเข้าไปส่องคอมเมนต์ของหนุ่มกวางกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ไม่เห็นว่าฝ่ายหญิงน้ำหวานออกมาว่าพูดเรื่องนักศึกษาบ้าอะไรเลยเนี่ยพูดเองก็ที่โพสต์นี้แหละทุกคนถึงได้รู้ข่าวก็ที่คุณพูดเองเนี่ยแหละขณะเดียวกันด้านกวางก็ไม่รอช้าตอบกลับคอมเมนต์ที่ทำเอาร้องอุ้ยทั้งโซเชียลไว้ว่าลายส่วนตัวมาต่อว่าผมครับแน่นอนว่าชาวเน็ตบางส่วนต่างคาดเดาและโยงคอมเมนต์ของหนุ่มกวางสนั่นว่าเจตนาหมายถึงใครหรือไม่งานนี้คงต้องรอหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดด้วยตนเองจะดีที่สุดข่าวที่เกี่ยวข้องว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาช็อกเลิกอีกคู่น้ำหวานลดสถานะสามีกวางเอบีนอร์มอลใหม่เจริญปุระส่งกำลังใจหลานสาวอุ้ยแม่น้ำหวานโพสต์เดือดหลังกวางเผยจุดเตียงหักโยงครอบครัวฟาดแรงต่องานนี้ต้องพูดกวางเอบีนอร์มอลลั่นจะเคารพใครไม่ใช่แค่อายุออมสิงห์ออนนวีโพสต์ขอบคุณหลังคว้า3เหรียญทองภูมิเซ่ประเทศไทยออมสิงห์ออนนวีศรีสหกิจนักกีฬาพุ่งเซ่ดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2018โพสต์ข้อความหลังคว้า3เหรียญทองและ1เหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดพุ่งเซ่ GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566โดยเจ้าของดีกรีเหรียญทองแชมป์โลกประเภททีมปี2016โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมอาโอมซินขีดล่างอระบุว่า GH Bank 2023เทควันโดThailand Championship Taekwondo ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2566เหรียญทองประเภทคู่ผสมเหรียญทองประเภททีมหญิงเหรียญทองประเภทฟรีสไตล์ทีมเหรียญเงินประเภทเดี่ยวหญิงขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนเสียงเชียร์และกำลังใจจากทุกคนนะคะการแข่งครั้งนี้ออมสิงห์ได้พลังบวกจากทุกคนเยอะมากเลยทั้งจากเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันครอบครัวโค้ชผู้ปกครองทุกคนน้องๆที่มาหามาถ่ายรูปกันยินดีกับทุกๆคนเลยดีใจที่แม้ท้ายนี้ทำให้เราได้มาเจอกันนะทุกคนเก่งมากสู้ๆกันต่อไปสุดท้ายนี้ยินดีกับครอบครัว WCR แทควันโดทีมสำหรับถ้วยคะแนนรวมอันดับ19ทอง3เงิน15ทองแดงเย้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 แรงงานไทยชุด 7-8 ถึงไทยแล้วเผยแจ้งขอกลับ 8.1 พันคนดับ30บาทเจ็บ16รายแรงงานไทยชุดที่ 7-8 รวม482คนถึงไทยแล้วเผยข้อมูลล่าสุดขอกลับไทย 8,160 คนไม่ขอกลับ111คนถูกจับเป็นตัวประกัน17รายเสียชีวิต30บาทเจ็บ16รายเมื่อเวลา 3:30 นาทีวันที่18ตุลาคมท
ที่ชั้น2ประตู10อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานมอบให้นายเดชาพฤกษ์พัฒนรักษ์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลกลับถึงประเทศไทย266คนเดินทางด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG8951 โดยแรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานชุดที่8ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 19:05 นได้รับแรงงานไทยชุดที่7จำนวน162คนที่เดินทางกลับมาด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY085นายเดชากล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลว่าจากรายงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟพบว่าล่าสุดมีแรงงานไทยได้ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับทางสถานทูตแล้ว 8,271 คนขอกลับประเทศไทย 8,160 คนไม่ประสงค์กลับ111คนถูกจับไปเป็นตัวประกัน17รายเสียชีวิต30รายบาดเจ็บ16รายยังไม่สามารถระบุชื่อได้1รายสำหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองเบื้องต้นมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามรายละ 15,000 บาทกรณีทุพพลภาพได้ 30,000 บาทหรือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศจะสงเคราะห์ 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทนอกจากนี้ประเทศอิสราเอลยังมีสวัสดิการตามกฎหมายประกันการทำงานบวกนายจ้างจ่ายกรณีบาดเจ็บที่การตามการรับรองของแพทย์แบ่งเป็นบาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียวประมาณ 1,440,000 บาทบาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตโดยประเมินจากความสูญเสียกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่และบุตรอายุครบ18ปีบริบูรณ์ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือนบุตรเป็นเงิน 5,760 ถึง 11,520 บาทต่อเดือน